ก็วันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีเวนต์แรกเลยค่ะหลังจากที่หยุดยาวมานานค่ะก็ได้มาร้องเพลงข้างนอกโอ้โหฟินมากลมก็เย็นอะไรอย่างนี้เมื่อกี้แอบมีเม็ดฝนด้วยนิดนึงได้ค่ะวันนี้เจอแฟนๆเป็นไงบ้างคะดีใจใช่เห็นแฟนๆดูตามแบบว่าทางเดินทางสะพานลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดถึงคือบอกผ่านใน Twitter บ้างอะไรอย่างเงี้ย IG บ้างว่าใครมาดูเราได้นะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนี้ก็เปิดต้นคริสต์มาสกันเป็นทางการด้วยใช่ค่ะแล้วต้นคริสต์มาสนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสหลักโลกค่ะก็เป็นต้นคริสต์มาสที่สร้างมาจากขวดพลาสติกขุ่นซึ่งเราสามารถนำมารีไซเคิลได้ถ้าใครมีสามารถนำมาดรอปได้ที่บริเวณอาคารสยามภิวรรษมีจุดดรอปเยอะมากเลยค่ะอ๋อได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะถ้าสิ้นปีใครยังไม่มีแพลนจะไปไหนนะคะมาถ่ายรูปที่ลานสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะกับต้นคริสต์มาสหลักโลกนะคะก็บอกเลยว่าเป็นมุมเช็คอินใหม่ๆค่ะใช่แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์ลง Facebook IG กันด้วยนะคะกับทริปล่าสุดยังไงคะน้ำทะเลในภูเก็ตเขามันมาเปลี่ยนรสชาติเลยมั้ยฮะรสชาติก็สนุกค่ะทะเลภูเก็ตเป็นอะไรที่แบบว่าตอนแรกไม่คิดว่าเราจะได้ออกเรือด้วยซ้ำแต่ว่าพอดีอากาศดีแล้วก็เลยได้ออกเรือไปเที่ยวกับน้องๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะลองไปชิมน้ำทะเลมันเป็นรสหวานเลยไหมคะหรือยังไงพี่โกรธอะไรหนูบ้างน้ำทะเลเค็มค่ะยังเค็มอยู่ค่ะอันนี้มันเป็นทริปอะไรยังไงปลาแบบแพลนไว้อะไรยังไงจริงๆทริปนี้เป็นเหมือนแบบปุบปับทริปอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติทุกคนจะงานยุ่งมากแล้วช่วงนี้เป็นวันหยุดพอดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้โอกาสนัดกันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ไปทะเลใครเป็นหัวหน้าทริปในครั้งนี้คะพี่ค่ะพี่ค่ะนางบอกว่าแม่ว่างไหม3-4-5ก็เลยแบบดูแป๊บอ่ะว่างไปจองก่อนแล้วค่อยไปชวนคนอื่น คนอื่นก็อ่ะโอเคตอนแรกคิดว่าคนอื่นอ่ะไม่ได้อยากไปนะตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยเขาไม่อยากไปหรือเปล่าแต่พอเห็นชุดเขาแล้วโอเคแต่พี่ดูพร้อมสูตรเขาไปช้อปปิ้งก่อนวันไปด้วยนะวันหนึ่งก็คือบอกว่าเนี่ยวันนี้ไปช้อปปิ้งเตรียมซื้อชุดไปทะเลบอกโอ้จริงจังนะโอเคเป็นเจ้าบ้านที่ดีเลยไหมคะงานนี้ที่สุดค่ะแล้วหนูก็ถ่ายรูปให้น้องเขาสวยๆกันไปหลายคนแฟนคลับชมว่าพี่คือดาวภูเก็ตเลยนะจริงเขาคือเซ็นเตอร์เขาคือแบบราชินีภูเก็ตค่ะคือจะบอกเลยว่าภูเก็ตนี่คือตอนนี้คือคนเยอะขึ้นมากเพราะว่าตามรอยซีรีส์เขาเนาะอะไรเงี้ยเราก็ตามขนมอะไรเงี้ยซื้อกินตลอดเวลาสนุกเลยเนาะไปกันหลายคนใช่ค่ะก็ประมาณ5คนเท่าที่เห็นในรูปเลยค่ะแต่พวกเราก็มีบุคคลที่ไปร่วมทริปด้วยค่ะเอ้ยไม่ใช่ต้องยังไงนะบรรยากาศดีบรรยากาศดีค่ะหนูก็แซวๆเขาอะไรอย่างก็ดูสัมภาษณ์เขาก็แซวๆกันไปมองว่ามันเป็นทริปที่แบบว่ากระชับความเออกระชับรักใช่ค่ะทริปนี้เจต้องทำคะแนนค่ะมันก็ไม่ได้แซวแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้เขาถ้าเขาแบบดีกันแล้วก็เออโอเคแต่ถ้าเขาเถียงกันเราก็จะเล็บแชทอะไรอย่างเงี้ยเขามาปรึกษาเรายังไงบ้างคะตัวของเจเจเองอย่างเงี้ยจะขอต้านเหนิงก็ไม่ได้พูดอะไรขนาดนั้นก็แค่แบบถ้าเกิดทะเลาะกันก็ให้ใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เราไม่ได้ไปตัดสินใจอะไรให้เขาอยู่แล้วให้เขาตัดสินใจกันด้วยตัวเองทั้งคู่ค่ะแต่ไปเที่ยวก็ไปด้วยกันได้ดูจากบรรยากาศแล้วเป็นไปในทางที่ดีไหมคะดีนะคะน่าจะดีนะคะดีค่ะหวานเนาะโอเคเลยค่ะโอเคเลยคู่เราหวานสุดไหมคะที่สุดค่ะใครจะมาต้านล่ะแต่ว่ายังไม่ได้เราคือไม่ได้ถ่ายรูปให้เขาไม่ได้ถ่ายรูปคู่ตัวเองเลยเพราะว่าถ่ายรูปให้กับน้องๆเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็โอเครูปเยอะแล้วอย่างว่าคู่เราก็เพิ่งแอนนิเวอร์ใช่ไหมใช่ค่ะกี่ปีแล้วประมาณ4กำลังจะ5ปีแล้วค่ะจริงๆ5ปีเดือนหน้ามันพิเศษยังไงบ้างปีนี้ก็มันพิเศษเพราะว่าแบบทุกคนก็จะแบบระวังอาถรรพ์เลขนู้นเลขนี้เราคือเราผ่านมาได้เราเหมือนเราผ่านด่านอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังผ่านมาได้เนาะเพราะว่ามันแบบบางทีมาเจอพี่แบบเลข3เลข5เลข7เราก็แบบแอบกลับไปคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผ่านมาแล้วก็เฮ้ยมันก็โอเคนะไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไหนอ่ะอย่าง3 5 7อะไรเงี้ย3ฟังมาเยอะแอบกลัวฟังมาเยอะก็เนี่ยฟังพี่ๆนี่แหละก็กังวลแต่จริงๆแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรถ้ามีเราก็ไปแบบมูต่อเราใส่มูหรอมูต่อใช่ค่ะที่สุดอย่างที่ภูเก็ตนี่ถือว่าเป็นทริปฟรีฉลองครบรอบไหมฮะหรือ
รือว่าจะต้องมีทริปต่อไปในการเดี๋ยวมีอีกค่ะเดือนนี้ก็หลายทริปอยู่ค่ะก็เดี๋ยวสิ้นเดือนจะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยคิดว่าจะไปแบบฉลองต่างประเทศค่ะอ๋อเป็นประเทศไหนอะไรยังไงครับทางยุโรปค่ะไปสวิตค่ะตอนนี้ค่ะแต่นี้จริงๆแล้วหนูบินไปก่อนเหมือนเดิมค่ะเขาตามมาค่ะใช่แต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวไปเจอกันเพราะเขาติดงานก่อนค่ะจริงๆอย่างแบบในทุกๆปีเราแอบหวังไหมว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์ต่างๆอะไรเงี้ยเกิดขึ้นอุ้ยก็ไม่ค่ะส่วนใหญ่แค่แบบเขาจำได้เราก็โอเคแล้วคือนึกออกมาหมายถึงว่ามันนับกันจนแบบโอ้นี่เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าของขวัญไม่เป็นไรเลยแค่อยู่ด้วยกันก็โอเคค่ะเห็นเราทวงเขายังไม่โพสต์รูปเราทวงด้วยใช่ไหมหนูเหรอทวงไหมตอนไหนอ่ะมันคือมันทวงเยอะไปหมดจำไม่ได้ทวงบ่อยจนลืมทวงจนลืมทวงหลายเรื่องมากแต่ความสัมพันธ์ก็มีแบบซ้อมเลี้ยงลูกใช่ไหมหมาเหรอคะใช่ใบเป็นลูกหนูเองก็ลูกกับหมามันไม่น่าเหมือนกันเนาะมันก็เป็นฟีลแบบหมามันก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมาทำให้แบบเราสดใสขึ้นอะไรเงี้ยอันเรื่องนั้นอีกเรื่องนึงลูกก็ยังค่ะถือว่ามันก็ผ่านมานานแล้วก็เร็วเหมือนกันค่ะก็ไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้เหมือนกันหนูว่าเหมือนเราพยายามคุยกันมากขึ้นแบบจากตอนแรกที่เราคุยกันน้อยคิดเองเยอะแต่ว่าตอนนี้เราก็คิดเองน้อยลงแล้วคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันมาเจอกันแบบนี้มันก็เหมือนความสัมพันธ์มันไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาแบบนี้มาตลอดตั้งแต่วันแรกที่เคยบอกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแล้วมันก็ไม่ได้มีใครอะไรเข้ามาเลยมันแบบมันง่ายๆชิวๆอะค่ะก็รู้สึกว่าเป็นแบบดีๆอย่างสิ่งที่เราประทับใจเขาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยมันมีอะไรบ้างรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคนที่แบบจะยินดีกับเราเวลาที่เรามีข่าวดีหรือได้งานหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะอาจจะบางทีอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกแต่ว่าในกล้องในการเวลาอะไรที่เขาเขียนเขาจะเขียนแบบดีใจมากๆที่ได้เห็นเราพัฒนามาถึงวันนี้ดีใจกับงานของเราแบบทุกสามบรรทัดอะไรเงี้ยคือดีใจนู่นดีใจนี่แล้วก็แบบก็จะบอกว่าระวังด้วยอย่าซกมกอะไรเงี้ย ล้างรถด้วยอะไรฟิลเดียวค่ะแต่ก็เหมือนแบบเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่หวังดีกับเราก็นั่นน่ะสิใกล้ยังปากใกล้จะถึงวันของเรายังวันของเราคืออะไรก็ยังไม่ได้แบบคุยกันขนาดนั้นค่ะคือยังอยากให้ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนกว่านี้อีกเพราะตอนนี้คืออย่างที่บอกคุยมันยังไม่ไปไหนเลยแล้วเราก็ไม่อยากจะคิดขนาดนั้นด้วยค่ะก็ทำงานเก็บเงินแล้วก็ทำงานไปเรื่อยๆไปเที่ยวอะไรเงี้ยโอเคแล้วยังไม่อยากแบบวาดฝันไว้ใหญ่มากค่ะค่อยๆคิดดีกว่าปีแต่งยังค่ะยังแต่ว่าถ้าเกือบ35หนูก็ต้องค่อยว่ากันอีกทีแบบมา3ตอนนั้นหนูอาจจะยังไงนะไม่แน่ใจแต่ต่อคิดว่าตอนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันช่วงนี้เซ็กซี่ดูเซ็กซี่บ่อยนะคะปรางตัวเราใช่มั้ยนิดนึงก็หมายถึงว่าเราไปเที่ยวทะเลแล้วก็แบบอากาศมันร้อนแล้วก็ใส่บิกินี่บ้างใส่ชุดว่ายน้ําบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามสถานที่แต่ละชุดที่คุณเขาต้องสแกนมั้ยคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วค่ะเพราะว่าเราก็จะเหมือนแบบรู้กันว่าถ่ายมุมนี้โอเคมุมนี้ไม่ต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเหมือนเจอกันตรงกลางก็จะมีทักๆบ้างแต่ว่าจะไม่โมโหร้ายเหมือนแต่ก่อนจะไม่มีคอมเมนต์รุนแรงที่ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยฝั่งเขาใช่ซูมอะไรหรือเปล่าแอบซูมหรือเปล่ามีคำถามเขาบ้างไหมว่ามันเยอะแล้วนะตอนแรกๆก็แบบแซวๆเขาเหมือนกันว่าลงเยอะนะหลังๆเราก็อยากเขาลงเยอะๆนะคือพอเราได้ดูมันก็เฮ้ยสบายตาอยู่ไม่ใช่เป็นการเอาคืนกันใช่ไหมปรางไม่เอาคืนเราเป็นมิตรกันค่ะเขาทำได้เราทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะ